ดูเหมือนว่านี่จะเป็นการพลิกโฉมใหม่เลยนะเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกสปก.เนี่ยมันซื้อขายไม่ได้มันได้มาครอบครองก็จะเป็นเฉพาะเขาเรียกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆกันมาใช่ไหมอาจารย์ครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือดูเหมือนว่าท่านผู้กองธรรมนัสรัฐมนตรีเกษตรคนปัจจุบันเนี่ยก็จะเสนอแนวไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วในแง่ของท่านประพัฒน์ท่านมองว่ายังไงครับที่จะเปลี่ยนเป็นโฉนดเลยเนี่ยโชคดีผมเป็นคนยุคเก่าที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ผลักดันให้เกิดกฎหมายพรบ.สปก.ข้อ18นะครับในยุคนั้นโชคดีนะครับกว่าจะได้มีกฎหมายสปก.มาเนี่ยล้มตายหายจากไปเยอะผลักดันกันใช่ครับหลังที่ตุลา16นะครับนะครับกฎหมายฉบับนี้มาครับใช้ปี2518 2018นะทำไมก็จะมาจากปีละใช่ครับมีกระบวนการสาธารณชนชาวไร่แห่งประเทศไทยในยุคนั้นนะครับผลักดันให้มีการแก้ไขหลายอย่างนั่นก็คือออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินนะครับและให้ยกเลิกค่าพรีเมียมข้าวและอื่นๆ3-4ฉบับนะครับมาครับใช้จนถึงบัดนี้แหละครับก็ตอนมีคนล้มหายตายจากไปเยอะนะโอ้โหก็ต้องเกือบ50ปีแล้วนะฮะครับ48ปีแล้วครับผ่านเจเนเรชันต่างๆมานี่มันก็เกือบจะ 2-3 เจเนเรชันแล้วก็ว่าได้เนี่ยนะครับจำในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นของใหม่เลยนะปฏิรูปที่ดินตอนนั้นนะฮะครับปักดันออกมาได้เกษตรกรทั้งประเทศเฮโลดีใจใหญ่ถึงแม้ว่าอยากเห็นให้ไกลกว่านั้นนะครับแต่ว่าก็ได้แค่นี้ก็เอาก่อนละนะครับเกษตรกรจะได้ลืมตาปากได้บ้างไอ้ต้นปี18นะท่านประพันธ์นะก็คือมันยังไม่ได้เป็นคำว่าสปก.4/01ใช่ไหมมันเป็นพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินนะนะมีการจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับให้กระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นผู้รักษาการกฎหมายฉบับนี้มีเล่มที่เกษตรเนี่ยเป็นผู้รักษาการก็ตั้งแต่ฉบับนั้นแหละครับ4/01เนี่ยมันเป็นมาตราหนึ่งในนั้นอ๋อเป็นมาตราย่อยในสปก.ทั้งหมดเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับว่าจริงๆมันมีหลายลักษณะแต่ว่า4/01เนี่ยคือจุดสุดท้ายที่เกษตรกรจะได้รับต้องบอกงี้ครับว่าพรบ.ฉบับนี้นะครับไม่มีอำนาจหน้าที่ในการยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติครับไม่ใช่นะครับพรบ.สปก.นะครับเป็นเพียงว่ามีกฤษฎีกาเนี่ยมอบให้สำนักงานเป็นปฏิรูปที่ดินนะครับครับจัดสรรที่ทำกินให้กับเกษตรกรในป่าสงวนที่กรมป่าไม้มอบหมายให้นะครับแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ยังคงพรบ.ป่าสงวนเนี่ยก็ยังคงอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่แต่ว่าสปก.เนี่ยอนุญาตให้สปก.นะครับเข้าไปจับเข้าไปใช้ในป่าสงวนได้เข้าไปใช้มอบหมายให้กับเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สปก.ทั้งหมดนะครับตัวทั้งกฎหมายเนี่ยยังคงเป็นที่ของรัฐโดยสมบูรณ์เป็นป่าสงวนเนี่ยว่างั้นเนี่ยนะฮะว่ายังเป็นของรัฐเลยนะครับรับซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เป็นของรัฐนะครับโดยสักของกฎหมายครับผมทางเกษตรกรเนี่ยไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ครับเป็นเพียงผู้ได้รับสิทธิ์ในการทำกินนะครับแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับในอดีตนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณอ่ะที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดแต่ว่าเข้าใจแล้วเราตอนนี้นะว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับไปจำกัดสิทธิ์ของเกษตรกรเนี่ยในพื้นที่สปก.เนี่ยขึ้นเชิงเลยอันนี้เช่นยังไงฮะอนุญาตให้ทำเกษตรกรรมเท่านั้นให้พ่อปลูกเลี้ยงสัตว์และประมงเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และประมงว่างั้นนะอย่างอื่นทำไม่ได้อย่างอื่นทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยนะครับจะประสิทธิ์ด้วยอย่างนั้นนะครับการส่งมอบให้ลูกหลานส่งมอบได้ภายใต้เงื่อนไขว่าลูกหลานเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรต่อไปเท่านั้นถ้าลูกหลานไม่ไปทางเกษตรกรก็ให้ไม่ได้โดยงานไม่ได้เช่นถ้าลูกหลานเห็นว่าที่ดินผืนนี้หน้าที่จะเอามาทำเป็นหอพักหน้าที่จะเอามาทำเป็นร้านอาหารหน้าที่จะมาทำเป็นโรงเรียนหน้าที่จะเอามาทำเป็นโรงงานปลาลูกสินค้าเกษตรทำไม่ได้เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำที่ผ่านมามันก็คือติดอยู่ตรงนี้มาตลอดว่างั้นนะมันก็เลยเป็นการจำกัดสิทธิ์คนชนบทไงครับทำให้เศรษฐกิจมันไม่ไหลลงที่นั่นแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยของเอกชนนะแบงค์พาณิชย์เนี่ยไม่รับจดจำนองที่สปก.เพราะว่าไม่มีความมั่นคงมันได้สิทธิ์ตรงนั้นนะไม่ได้
ธปก.ไปกู้แบงก์พาณิชย์ก็ไม่ให้กู้ใช่รัฐบาลจึงอนุญาตให้ธปก.เท่านั้นปล่อยกู้ได้แบงก์เดียวเลยว่างั้นคือธปก.ในมูลค่าประเมินไร่ละไม่เกิน 30,000 บาทธปก.ปล่อยกู้ได้ประมาณ 50% ของมูลค่าก็คือประมาณ 15,000 บาท 15,000 บาทหรือ 20,000 บาทเท่านั้นครับทั้งที่ผมเคยไปบ้านน้ำเขียวมาหลายปีก่อนนะโคราชก็เอาบ้านน้ำเขียวเนี่ยนะครับมีรัฐบาลยุคก่อนนะครับก็เคยประกาศให้เป็นเขตธปก.ทั้งอำเภออ่ะไปดูนะครับทั้งโรงพักทั้งโรงพยาบาลทั้งอยู่ในเขตธปก.ทั้งนั้นเลยว่างั้นนะทำอะไรไม่ได้เลยเออนะครับแล้วก็มีผมไปเจอสจคนนึงนะครับเอ่ยชื่อท่านได้อยู่ไม่เสียหายอะไรครับชื่อสจชุนเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่ามีคนฆ่าตัวตายเพราะกฎหมายฉบับเนี้ยมีหลายคนครับนะครับเพราะว่าบันดีคืนดีก็ถูกรัดเอาคืนบันดีคืนดีก็ถูกฟ้องดำเนินคดีนู่นนี่นั่นครับนะครับลูกหลานจะเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยโดยข้อที่จริงแล้วมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าทำเกษตรกรรมใช่มากมายเลยนะครับที่ธปก.เนี่ยรายได้30,000ที่ฝั่งหนึ่งนะครับอยู่นอกเขตธปก.เนี่ยรายได้3 ล้านครับโอ้โหต่างกันเป็นร้อยเท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันจริงไม่ไหลกลับชนบทไงไม่ไหลกลับนะครับมูลค่าที่ดินเนี่ยมันต่ำเกินกว่าเศรษฐกิจจะไหลกลับได้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมอื่นใดเลยนอกจากเกษตรกรรมเท่านั้นครับนะครับแล้วก็ท่านก็ทราบดีว่าอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาชีพที่เสี่ยงสูงมากถูกต้องครับทั้งอินฟราอากาศทั้งราคาพืชผลทั้งนโยบายของรัฐทั้งต้นทุนการผลิตต่างเยอะแยะเยอะไปหมดเลยนะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเอาตัวรอดลำบากมากถ้าว่าไม่เปลี่ยนอาชีพให้สูงขึ้นกว่านั้นครับเยอะโอกาสก็ไม่เกิดไงเพราะกฎหมายไปกดทับเขาเอาไว้ว่าห้ามทำอย่างอื่นนอกจากเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชทำประมงแค่นี้นะสามอย่างครับยังไม่ได้เพราะเรื่องนี้ต้องให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีธรรมนัสนะครับครับผมเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีท่านเต็มที่เลยนะครับผมเชื่อมั่นได้ว่าหากว่าสามารถจะดำเนินการตามนี้ได้นะครับมูลค่าทรัพย์สินของประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมโหฬารเลยทันทีเลยนะท่านไม่ต้องห่วงหรอก GDP จะไม่โตจะโตขึ้นชั่วข้ามปีเดียวเลยแต่ครั้นี้ในท่านลองประเมินดูสิที่ธปก.ในประเทศนี้30ล้านไร่อ่ะ30ล้านไร่นะครับผมโอ้โหเวลานี้ได้ละ 30,000 บาทอ่ะตามราคาประเมินของธปก.ของรัฐบาลอ่ะก็เอา30เอา30ลองคูณ30ล้านดิเอา 30,000 คูณ30ล้านดิก็ 90,000 ล้านบาทหรือ 90,000 ล่ะประมาณนี้แหละจะไม่ได้ละครับคุณดูอันนั้นคือราคาเบสิกขั้นพื้นฐานตอนที่ยังเป็นธปก.อยู่นะแต่ถ้าสามารถว่าเปลี่ยนเป็นโฉนดได้เนี่ยโอ้โหมันจะบึ้มจริงเนี่ยจาก 30,000 เนี่ยจะกลายเป็น3ล้านอ่ะหรือเป็นล้านนึงอ่ะเป็นร้อยเท่าเลยนะโอ้จาก 900,000 ล้านเนี่ยมันจะเป็น9ล้านล้านล้านนึงครับโอ้เห็นภาพเศรษฐกิจมันจะไหลลงเศรษฐกิจมันจะโตขึ้นชั่วปีสองปีเลยครับครับแต่พันธุ์นี้ก็สามารถจะกล้าปล่อยกู้ได้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยก็จะสามารถขยายตัวได้เกษตรกรก็จะลืมตาปากได้เพราะว่าทำอย่างอื่นได้ด้วยครับผมเพราะมันปลดล็อกแล้วนี่ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในสปกแล้วมันเป็นโฉนดแล้วว่างั้นนะคือประเทศนี้นะบริหารประเทศเศรษฐกิจเนี่ยด้วยระบบทุนนิยมเสรีครับใช่ไหมล่ะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเทมิอาเซรีเนี่ยนะก็ว่าประชาชนเองมีสิทธิภาพในการประกอบสมาชีพครับเหมือนคนในเมืองอ่ะนะครับที่ดินก็สามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ทำได้ทุกอย่างกฎหมายนะครับแต่ว่าคนในชนบทเนี่ยกลับทำไม่ได้เลยนะถูกล็อกไว้ของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินของรัฐเนี่ยคำว่าอะไรหมายก็ว่าคนชนบทเนี่ยยังคงเป็นระบบสังคมนิยมอยู่เพราะว่าปัจจัยการผลิตทั้งหลายเป็นของรัฐอยู่เสรีเฉพาะคนเมืองแต่คนชนบทยังเป็นสังคมนิยมว่างั้นใช่ครับเพราะที่ดินทั้งหลายยังเป็นของรัฐอยู่ครับเพราะระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เอื้อไงเพราะนั่นแหละถึงเวลาแล้วแต่คนจะปลดล็อกให้เขาครับนะครับส่วนคนในเมืองเนี่ยที่เก่งๆกันว่าถ้าเป็นโฉนดแล้วจะขายที่ไปหมดเลยมุมนี้ว่าไงเนี่ยผมเห็นในโซเชียลครับครับคอมเมนต์กันเยอะมากจะเป็นคงเลยครับผมเป็นคนชนบทนะครับที่ทำกินเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นทรัพย์สินที่เขาเอาไว้เก็งกำไรนะเป็นอาชีพของเขาเป็นชีวิตของเขาเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาด้วยเป็นดินของเขาครับครับเขาจะเ
ขาจะขายต่อเมื่อเขาเข้าตาจนได้จริงๆอ่ะอ๋อผมเนี่ยทำเกษตรอยู่ในชนบทที่ลำปางเนี่ยลำปางผมไม่เคยคิดจะขายที่ทำกินผมเลยถึงแม้ว่าผมจะมาเจอกับหายนะทางเศรษฐกิจขนาดไหนปีนี้ลำบากมากฝนแรงผมไม่ขายนะผมสู้ชีวิตผมอ่ะผมจะรักษาพื้นดินของผมไว้ให้ลูกหลานผมอ่ะแต่ว่ามันได้มีโอกาสให้เราได้พลิกนอกจากว่าสามอย่างอย่างที่ว่าเนาะบางทีเราสามารถที่ทำหนึ่งนู้นอย่างนี้ได้บ้างเนี่ยเนาะใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยคือเนี่ยเศรษฐกิจจะไหลลงการจะตกขึ้นไม่ต้องห่วงเขาว่าเขาจะขายที่ไอ้ที่ขายก็ขายไปนานแล้วที่เขาขายไปเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาอยากขายเพราะเขาไม่มีทางเลือกก็ขายในราคาถูกครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นการเป็นโฉนดแต่ว่าห้ามซื้อขายนะครับโดยยังยึดกฎเดิมของสปก.ก็คือว่าให้ได้เฉพาะใครฮะภรรยาบุตรใช่ไหมฮะญาติทุกพี่ลูกน้องหรือหลานเนี่ยพี่น้องร่วมบิดามารดาอันนี้มันจะดีกว่าเพราะว่าโอเคนะครับทางคุณประพัฒน์บอกว่าไม่เข้าตาจนจริงเนี่ยไม่ขายหรอกนะฮะแต่ว่าคุณผู้ฟังหรือพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เขาก็บอกว่าอ่ะแล้วถ้าเข้าตาจนแล้วขายได้แล้วมันก็ไม่เท่ากับว่าโฉนดนี้ก็ตกไปอยู่ในมือนายทุนเหมือนเดิมเหรอครับอันนี้อยากอธิบายครับไอ้ที่ปกก็ปกไปแล้วไอ้ที่ยังคงอยู่ในมือของเกษตรกรเนี่ยก็ยังไงเขาก็ไม่ขายเพราะว่าเขารักษาไว้ตั้ง48ปีอ่ะคือส่วนที่ขายก็ขายไปแล้วล่ะว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะขายไปตั้งนานแล้วด้วยอยู่เนี่ยค่ายตายเขาก็ไม่ขายเพราะเขาอยู่ได้แล้วต่างๆเขาก็รักษาเขาไปได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คนทำก็คือผู้ถือสิทธิ์เดิมนะครับที่ทำกินอยู่เดิมที่ได้เปลี่ยนสิทธิ์นะครับไอ้เนี่ยได้รับสิทธิ์อันดับแรกเลยต้องมอบให้เขาเลยครับแล้วก็กรมที่ดินเนี่ยตามพรบที่ดินเนี่ยก็สามารถจะออกโฉนดหลังแดงให้ได้โอ้โฉนดหลังแดงเลยนะโฉนดหลังแดงเนี่ยนะครับว่าห้ามซื้อขายจ่ายโอนภายใน5ปีอันนี้ก็สามารถที่จะหนุนเอาไว้แล้วก็ลองดูว่าเป็นอย่างไรใช่มาปรับปรุงต่อได้ในอนาคตซึ่งในนคเนี่ยก็คือในนิคมสากลในอดีตเนี่ยก็ทำในทำนองนี้แหละครับนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนใบนคคือใบนิคมสากลให้เป็นโฉนดได้เราเรียกกันว่าโฉนดหลังแดงครับว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้ 5 ปีใช่ปั๊มตาไว้เลยเป็นโฉนดก็จริงอ่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้รับมอบแล้วเนี่ยก่อน5ปีเนี่ยซื้อขายไม่ได้ว่างั้นไม่ได้มันก็จังจะหน่วงไว้ได้เนาะกรมที่ดินเนี่ยสามารถจะดำเนินการให้ได้ตามกฎหมายของเขาที่มีอยู่ไม่ต้องแก้อะไรเลยครับเอ๊ะอย่างนี้ถามนิดนึงครับท่านประพัฒน์ก็คือว่าในกรณีที่เนี่ยตั้งแต่ปี18มาแล้วเนี่ย48ปีเนี่ยคนที่ขายไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้มันโอ้โหเปลี่ยนมือว่าบางที10รายแล้วเนี่ยการขอออกโฉนดเนี่ยมันจะยังไงฮะมันจะต้องใช้สิทธิ์ก็ต้องแก้ปัญหาไปอีกหนึ่งรูปแบบนะครับอาทิเช่นผู้ที่เปลี่ยนมือไปแล้วนะครับมีลักษณะการเปลี่ยนมืออย่างไรเจ้าของเดิมเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องสืบสาวเราเรื่องดูนะครับว่าการเปลี่ยนมือเนี่ยที่อันที่จริงเปลี่ยนไม่ได้การเปลี่ยนนี่คือกฎหมายครับแต่ถ้าจะดำเนินคดีเนี่ยผมเชื่อมั่นได้ว่าจะมีคนถูกคดีเรื่องนี้เป็นล้านคนนั่นแหละลุกเป็นไฟครับบ้านเมืองแต่ลุกเป็นไฟทำไม่ได้ครับเพราะเนี่ยต้องผ่อนปลนด้วยวิธีการทางรัฐศาสตร์และการเมืองนะครับก็ต้องแก้ปัญหาเป็นตอบบอกไปแต่อันดับแรกเนี่ยผู้ที่ยังคงถือครองอยู่เจ้าเดิมทำกินมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนมือเลยอันนี้ต้องให้เขาก่อนเลยให้เขาก่อนเลยผมเข้าใจว่ายังเหลืออยู่เป็นครึ่งนั่นแหละครับทำให้เขาก่อนเลยส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยๆมาสางเอาครับอันนี้อยากมีคุณผู้ฟังอยากรู้ที่มาที่ไปฮะเพราะว่าอย่างตามพรบการปฏิรูปพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมปี2518ในมาตรา39เนี่ยนะครับอันนี้คือก็ระบุไว้เลยว่าที่ดินสปกเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้แล้วทำไมมันถึงเกิดการซื้อขายแล้วกลับมาปล่อยให้เจ้าของที่เดิมเช่าทำเกษตรกรรมนะครับก็ในเมื่อเกษตรกรนะในอดีตนะปลูกมันก็เจ๊งปลูกข้าวโพดก็เจ๊งปลูกอะไรก็เจ๊งนะครับเป็นนี่เป็นสินลุงรังเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดเลยนะนอกจากที่ผืนนี้ผืนเดียวในสปกอยู่เป็นปัญหาของเขาเนาะมีทางไม่มีทางอื่นใดเลยนอกจากว่าต้องยกให้นายทุนเงินกู้ไปในยุคนั้นนะเพื่อจะเอาเงินมาเยียวยาแก้ปัญหาชีวิตเขาอ่ะอันนี้ต้องยอมรับนะคือวิธีการทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถจะยังชีพในพื้นที่เขาได้โดยไม่ขายที่เนี่ยต้องทำให้เขาประกอบอาชีพได้ครับมันผิดไม่ได้เลยก็คือการที่ทำกินในที่ดินของเขาได้เลยก็คือไปที่ดินกับเขาก็
็คือเหมือนกับที่คุณหานรงค์เยาวเลิศประธานมูลนิธิน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการประเทศไทยที่ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาของพื้นที่ป่าสงวนเสริมโซนที่ทับซ้อนอยู่สปก.คือว่าชาวบ้านที่ครอบครองอยู่เนี่ยไม่สามารถทำประโยชน์ได้เต็มที่เช่นเอาไปเปิดร้านกาแฟก็ถูกเจ้าที่ป่าไม้มาจับอันนี้คือปัญหาของเมื่อก่อนที่มันกฎมันเถียงตรงว่าถ้าคุณทำอะไรนอกจากเกษตรกรรมมันก็ผิดถูกไหมฮะมันมีอีกหนึ่งปัญหาครับที่ชาวบ้านทำกินอยู่ในเขตที่ปฏิบัติเนี่ยยังคงโดยจากการกฎหมายเนี่ยยังคงเป็นป่าสงวนหรือว่าป่าอื่นๆครับนะครับซึ่งสมบูรณ์แล้วแล้วก็รัฐอนุญาตให้เข้าไปทำกินได้ด้วยมติครม.บ้างด้วยระเบียบบ้างด้วยอะไรบ้างถึงในอดีตเนี่ยกรมป่าไม้ยังเคยออกที่ทำกินให้ในพื้นที่ดังกล่าวไอ้เนี่ยยังอยู่เป็นร้านครัวเรือนซึ่งอยู่นอกเขตสปก. ไอ้นี่ต้องแก้อีกอย่างนึงในอดีตเนี่ยเราเคยเรียกร้องรัฐบาลคสช.ในยุคนั้นอ่ะครับหลังจากที่ผมไปเจอสช.ชุนที่วันนั้นเขียวแล้วเนี่ยก็ไปคุยกับนายทหารใหญ่อ่ะว่าเฮ้ยตอนนั้นท่านกำลังทำโครงการวันแลบอยู่อ่ะผมก็คิดว่าน่าจะถือโอกาสนี้เข้าไปปรับแนวเขตใหม่ให้หมดเลยทั้งประเทศเลยก็ไม่ได้ทำคือเจตนารมณ์ของที่ดินเนี่ยที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากของประเทศไทยนะครับแล้วไม่สามารถจะเพิ่มเติมได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องให้ที่ดินดังกล่าวนั่นนะนะครับให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจตามศักยภาพที่เป็นจริงของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผืนใดเนี่ยมีศักยภาพอะไรเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามศักยภาพที่เป็นจริงที่ผืนใดควรที่จะเป็นอาคารพาณิชย์ก็ควรจะเป็นที่ผืนใดควรจะเป็นสถานการท่องเที่ยวก็ควรจะเป็นที่ผืนใดควรจะเป็นพื้นที่ยังพักผ่อนหย่อนใจก็ควรจะเป็นตามศักยภาพที่เป็นจริงของเขาอนะครับในยุคนั้นนะก็พยายามเรียกร้องเขาว่าให้ตามแนวเขตซะก็ไม่ทำไม่ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าหลายอย่างอาจจะปิดพุ่นนำรัฐบาลในยุคนั้นละมั้งซึ่งในฐานใหญ่ที่คุยผมในวันนั้นเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วมาในยุคนี้เนี่ยยุคท่านธรรมนัสเนี่ยดูทรงแล้วมันจะสามารถเดินหน้าได้เลยไหมปีหน้านะปี 67เนี่ยครับท่านก็ให้กำลังใจท่านอ่ะแล้วก็ที่จริงอ่ะเรื่องนี้เคยเรียกร้องหลายพรรคการเมืองนะก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็ไปพบกับหลายพรรคการเมืองอ่ะคุยกันเรื่องลักษณะแบบนี้แหละนะครับก็เห็นว่ามีหลายพรรคประกาศเป็นนโยบายนะทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยพรรคก้าวไกลด้วยนะครับแล้วก็ท่านธรรมนัสเองเนี่ยก็น่าจะมีแนวคิดดังกล่าวนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยท่านเป็นมีช่วยเกษตรด้วยสปก.อยู่นะครับแต่ยุคนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสท่านแหละที่ท่านจะได้สร้างผลงานเป็นที่เลยครับนะครับก็หวังว่าท่านจะสามารถจะผลักดันให้เกิดเป็นจริงให้ได้ในยุคของท่านนี่แหละแต่ดูทรงแล้วก็คือในทางเศรษฐกิจแล้วมันสามารถที่จะเป็นอิมแพคสำคัญเลยใช่ไหมตูมท่านได้เลยใช่ไหมGDP เพิ่มขึ้นทันตาเลยภายในปีเดียวครับผมไม่ต้องเอาเงินอัดฉีดอะไรหรอกมันขึ้นด้วยราคาที่ดินนุ่มเองอยู่แล้วว่างั้นเนี่ยนะGDPเพิ่มขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยท่านดูคูณตัวเลขดูสิแต่ทางนี้กล้าปล่อยกู้ครับแต่ตอนกล้าลงทุนเพราะกฎหมายไม่บีบคั้นกันแล้วพื้นที่หลายพื้นที่ในมันต้องเขียวเนี่ยไม่มีใครบ้าทางการเกษตรหรอกพื้นที่การท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวเนี่ยแต่ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่าเรื่องเกษตรหลายเท่าตัวใช่ครับผมทราบครับครับผมแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะต้องขอบคุณมากพอดีครับท่านประพัฒน์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ